วงเล็บก้ามปูเปิดตือวงเล็บก้ามปูปิดแอปเปิลพูดคุยภายในอาจออกไอโฟนรุ่นบนสุดที่แพงกว่าเดิมโดยใช้คำว่าอัลตร้ามาร์คเกอร์แมนแห่งบลูมเบิร์กรายงานข่าวตือแอปเปิลล่าสุดในจดหมายข่าวประจำสัปดาห์ Power On คราวนี้ว่าด้วยไอเดียซอยรุ่นไอโฟนที่อาจจะได้เห็นในอนาคตประเด็นที่ตามมาคือแล้วรุ่นแพงสุดจะมีอะไรรองรับความแพงเกอร์แมนบอกว่าแอปเปิลจะทดสอบตลาดเรื่องนี้กับไอโฟน15ที่จะออกมาปีนี้โดยรุ่น Pro Max จะมีเป็ดที่แตกต่างไปจาก Pro อยู่มากเช่นจอวัสดุแบตเตอรี่เป็นต้นตามรายงานก่อนหน้านี้โมเดลตั้งรุ่นใหม่แพงที่สุดอัลตร้านั้นมีโอกาสที่ Apple จะทำแบบ Galaxy S23 Ultra ของ Samsung ซึ่งกรณีนี้จุดขายที่ Samsung ใช้คือสเปคกล้องและการรองรับสไตลัสก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า Apple จะมาในรูปแบบไหนกันแน่สำหรับข่าวอื่นที่เกอร์แมนรายงานเขาบอกว่า Mac Studio รุ่นใหม่ยังไม่มีกำหนดออกมาเพราะ Apple ต้องการเปิดตัว Mac Pro ชิปตระกูล Apple Silicon ก่อนซึ่งอาจมีความทับซ้อนกันเรื่องสเปคที่มาโคลน Bloomberg